นูผัดไทยเส้นมะละกอกุ้งสดบอกเลยอร่อยกรุบกรอบสุดๆวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อกุ้งเต้าหู้ขาวแข็งเส้นมะละกอหอมแดงไชโป๊ไข่ไก่ถั่วงอกกุยช่ายซอสผัดไทยมะนาวพริกป่นและถั่วลิสงโดยวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะทรงลึกเซรามิกอีลิตอินดักชัน28เซนจากซีเกิลในการทำเริ่มจากนำเต้าหู้ขาวแข็งลงไปทอดก่อนเมื่อผิวเต้าหู้เริ่มเหลืองก็ใส่หอมแดงผัดต่ออีกเล็กน้อยแล้วตามด้วยไชโป๊ผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เนื้อกุ้งสดลงไปค่อยๆพลิกด้านจากนั้นก็ผัดต่อจนเนื้อกุ้งสุกประมาณ 70% ด้านส่วนผสมของเราให้ไปอยู่ฝั่งหนึ่งของกระทะแล้วตามด้วยไข่ไก่บอกเลยว่าเป็นกระทะที่ผัดได้ลื่นสุดๆไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยผัดง่ายมากๆไม่มีติดกระทะเมื่อไข่สุกก็ใส่เส้นมะละกอลงไปแล้วตามด้วยซอสผัดไทยผัดให้เข้ากันจนซอสเคลือบเส้นทั้งหมดขั้นตอนนี้สามารถชิมปรับรสชาติได้ตามชอบจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกและกุยช่ายลงไปผัดจนผักสลดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วได้เป็นเมนูผัดไทยกุ้งสดที่อร่อยกรุบกรอบสุดๆเสิร์ฟพร้อมถั่วลิสงพริกป่นแห้งและมะนาวลองไปทำกันดูนะทุกคนส่วนใครที่กำลังอยากได้กระทะทรงลึกเซรามิกอีลิตอินดักชัน 28 เซนจากซีเกิลสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าได้เลย